เรามาอัปเดตข่าวคราวศิลปะกับอาร์ตนิวกับงานเทศกาลคนโดย24ศิลปินที่มารวมตัวกันสร้างปรากฏการณ์สำคัญเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ส่งผ่านความปรารถนาดีที่จัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมฆะแบงคอกทีนี้ผมก็มีความคิดว่าจะอยากวาดต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็คือผมให้ชื่อภาพว่าเป็นต้นสยามก็คือต้นไม้ต้นนี้เราเหมือนกับเรามีรากเหง้าที่เป็นศิลปะว่าทำประเพณีอันดีงามที่อยู่ร่วมกันสร้างต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็จะผีดอกออกผลเป็นเหมือนกับเป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินที่มีคุณภาพของประเทศไทยขึ้นมาได้จุดมุ่งหมายของนิทรรศการครั้งนี้ครับจุดมุ่งหมายหลักๆของเราก็คือเพื่อช่วยเหลือโครงการทุนศิลปะอีสานด้วยแล้วก็โรงพยาบาลบ้านไผ่ด้วยนะครับคือเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเหมือนกับเราได้ทำกิจกรรมครั้งนี้เราได้กุศล2 อย่างด้วยกันนะครับแนวความคิดก็คือว่าผมวาดรูปที่คล้ายๆเป็นเรื่องของเทพนิยายเป็นเรื่องของความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นความฝันเป็นความน่าอยู่เป็นความน่าอัศจรรย์ใจแล้วก็รูปทรงที่สร้างขึ้นมานี่ก็เป็นรูปทรงที่งดงามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยให้เห็นถึงความงดงามก็ในภาวะที่เรากำลังตึงๆอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็ตามนี่ผมว่าควรหาโอกาสมาชมศิลปะนะครับคือหาโอกาสรับเอาซึ่งความรู้สึกที่ดีเพราะว่าเราอย่าไปทุ่มเทใจให้กับสภาวะแต่ขณะเดียวกันนั่นคือว่าศิลปะรูปเขียนหรืออะไรก็ตามนี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการผ่อนคลายแล้วก็ผมก็จะมีส่วนในการสอดแสดงในสิ่งที่ให้เห็นว่านำพาความสุขนำพาจิตใจที่ดีงามต่อท่านผู้ที่จะมาชมครับแล้วชุดนี้โจทย์เขากำหนดให้ว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นน่ะคือมันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างก็ขอให้เรามีจินตนาการว่าเราอยากจะเป็นอยากจะอยู่อยากจะอะไรยังไงผมก็เลยมาคิดถึงเรื่องความสงบแล้วก็ส่วนชิ้นนี้ก็คือภาวะการรับรู้ภาวะทุกภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตามให้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันนั่นคือภาวะที่ผมต้องการที่จะเป็นก็เลยสื่อสารออกมากับคนกับธรรมชาติในภาวะที่นิ่งๆประมาณนี้นะฮะสำหรับคอนเซ็ปต์ทำงานชุดนี้สามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการGuest Star Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม